ในการเสนอพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกประเทศสมาชิกจะเสนอชื่อแหล่งมรดกวัฒนธรรมพร้อมอธิบายคุณค่าตามเกณฑ์มาตรฐานมรดกโลกต่อยูเนสโกหากได้ผ่านการพิจารณาบรรจุไว้ในบัญชีเบื้องต้นประเทศผู้เสนอจะกลับมาจัดทำแฟ้มข้อมูลการศึกษาการเผยแพร่ความสำคัญทางวิชาการของแหล่งสู่สาธารณะและแผนงานอนุรักษ์บริหารจัดการแหล่งมรดกนั้นๆตามคำแนะนำของศูนย์มรดกโลกเพื่อนำเสนอคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาในขั้นต่อไปปัจจุบันแหล่งมรดกวัฒนธรรมในประเทศไทยที่ผ่านเข้าสู่บัญชีขั้นต้นแล้วมีจำนวน6แหล่งโดยเส้นทางวัฒนธรรมปราสาทหินพิมายพนมรุ้งเมืองต่ำเป็นแหล่งแรกๆของไทยที่ได้บรรจุเข้าบัญชีเบื้องต้นตั้งแต่พุทธศักราช2547กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย